So, guten Tag. Herzlich willkommen zum Deutsch lernen mit อาจารย์คำธร TDKS สำหรับวันนี้นะครับมีกิจกรรมสนุกๆ นะครับ zum Deutsch lernen นะครับในพาร์ท lesson อีกแล้วนะครับเป็นการอ่านแล้วก็จับคู่นะครับโจทย์ถ้าเป็นลักษณะนี้นะเขาจะสั่งให้เราจับคู่นะครับทั้งหมดนี้นะครับ wir haben 1 2 3 4 5 6 wir haben 6 Bilder นะครับใช้คำว่ารูปภาพนะครับจะไม่ใช้คำว่าโฟโต้โฟโต้แปลว่าภาพแปลว่าภาพถ่ายนะครับอันนั้นคือโฟโต้ das Foto die Fotos das hier sind keine Fotos sondern Bilder นะครับ wir haben 6 Bilder นะครับมีตั้งแต่ Nummer 1 2 3 4 5 6 wir haben 6 Bilder und wir haben einmal hierEinsatz, นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6 Sätze นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์อันนี้นะครับก็คือเป็นการอ่านนะครับเป็นการอ่านสุ่มเทมาหัวข้อของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับคือ The Kleiner Mann Klein แปลว่าตัวเล็กนะครับเนื่องจากตรงนี้ Der แสดงความเป็นเพศชายครบแล้วตรงนี้ก็เติมแค่ A ธรรมดาครับอันนี้เป็นการผัน adjective ของคำว่า klein ที่แปลว่าเล็กนะครับ der kleine Mann ก็เลยแปลว่า der Mann ก็คือผู้ชายคนนั้นที่เป็นไงที่ตัวเล็กๆคนหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่า die Traum Frau นะครับตัวนี้คือสระเอานะครับ Traum แล้วก็ปากปิดที่ตัว M กลายเป็น Traum แล้วก็ Frau Frau แปลว่าผู้หญิงนะครับ Traum ก็คือฝันนะครับเพราะฉะนั้น die Traum Frau ก็คือผู้หญิงในฝันนั่นเองนะครับผู้หญิงในฝันของผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับในที่นี้ก็คือแดก็คือคนนี้แหละดัสเซียนะเห็นไหมครับจะมาโผล่ทุกรูปเลยดัสเซียดัสอิสเดคลายเนอร์มันเรามาดูกันว่าประโยคไหน welche Sätze passen zu welchen Fotos Entschuldigung zu welchen Bildern นะครับว่าตรงกับรูปภาพไหนอันดับแรกเรามาอ่านก่อนนะครับ von 20 bis 23 UhrSieht fern, dann geht ins Bett. นะครับประโยคที่2 von 18 bis 19 Uhr geht spazieren. ประโยคที่3 7 Uhr 45หรือจะเรียกได้ว่า Viertel vor 8นะครับอีก15นาทีจะถึง8นาฬิกาก็ได้นะครับ Viertel vor 8 fährt der kleine Mann zur Arbeit. นะครับgenau 7 Uhr steht auf und frühstückt. 23 Uhr 30. Oder man kann auch sagen, halb 12. นะครับ halb แปลว่าครึ่งนะครับ halb 12หาร12ก็จะเหลือ11ครึ่งนั่นเองก็คือ5ทุ่มครึ่งนะครับ halb 12 bis 7 Uhr schläft schläft ก็มาจาก schlafen นะครับแปลว่านอน8 Uhr 30 Entschuldigung nicht von 8 Uhr 30 bis 17 Uhr นะครับ von halb 9 bis 5 Uhr จะพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับ arbeitet der kleine Mann อันนี้ง่ายมากเลยนะครับเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆวันนี้นะครับ so เราก็มาดูกันไล่ตั้งแต่ Nummer 1ก่อนละกันนะครับรูปนี้ละกันนะครับตอนเช้าเมื่อสักครู่เราเห็นคำว่า frühstückt das hier นะครับ7 Uhr steht auf มาจากคำว่า aufstehen แปลว่าตื่นนอนนะครับเป็นแว็บแยกร่างเวลาพูดให้ stress เสียงคำว่า auf นะครับเวลาอยู่ในรูปประโยคก็จะอ่านว่า7 Uhr steht auf und frühstückt มาจาก frühstücken นะครับรับประทานอาหารเช้ามีเล้านะครับมีเล้าสองครั้งเลยนะครับตรงคำว่า früh ทำปากจู่ๆรอไว้เลยนะครับ früh กับคำว่า stück จู่รอไว้เลยสองจังหวะ frühstückt นะครับเขาตื่นนอนแล้วก็รับประทานอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเป็นรูปไหนเป็นไม่ได้นะครับต้องเป็นรูปนี้แน่นอนครับ Nummer 1 เรามาใส่ Nummer 1 so weiterเริ่มจากข้างบนบ้างก็ได้ von 20 bis 23 Uhr ตั้งแต่2ทุ่มจนถึง5ทุ่มโอ้โห3 4 5
3ชั่วโมงเลยนะ3ชั่วโมงเลย sit a fan มาจากแวบแยกร่างคำว่า fan sehen sit bla 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 fan มาจาก fan ซึ่งเป็นส่วนแยกร่างนะครับแล้วก็ sehen เฉพาะคำว่า sehen แปลว่าดูหรือแปลว่ามองนะครับ to see ภาษาอังกฤษนั่นเองแฟนแปลว่าห่างไกลแฟนเซนก็เลยแปลว่าดูทีวีเพราะเวลาเราดูทีวีเราต้องนั่งห่างๆเนาะไม่งั้นสายตาเสียเป็นที่มาของคำว่าดูทีวีแฟนเซนเวลาผันปุ๊บก็จะเป็นซีดแอร์แฟนนะครับดูทีวีตั้ง3ชั่วโมงเนี่ยดันคือหลังจากนั้นเกตแอร์อินสเปกต์อันนี้ง่ายๆมากเลยเกตแอร์เขาก็ไปอินสเปกต์มาจากอินดัสเบดก็เข้าไปในเตียงเป็นสำนวนนะครับอินสเปกต์เกฮินแปลว่าเข้านอนเข้านอนก็น่าจะเป็นอันสุดท้ายหรือเปล่านายซิดแอร์แฟนอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ไงแฟนเซนเพราะฉะนั้นตรงกับนุ่มฟินฟ์ยะได้ไป2อันแล้วอันไหนได้แล้วทำอย่างนี้แล้วกันแฟติกแฟติกต่อไปไล่ลงมาเลยฟอนอักเซนบิสโนยเซนอัวนะครับจาก6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนั่นเอง Get air เข้าไป spazieren spazieren ตัว s ที่ตามด้วย p นะครับตัวนี้นะตัว s ตัวนี้ออกเสียงเป็น s ch เสมอเลยนะครับเหมือนกับคำว่า sport s ที่ตามด้วย p นะครับออกเสียงเป็น sport อันนี้ก็เป็น spazieren นะครับ spazieren คือไปเดินเล่นไหนดูสิ1ชั่วโมง nur eine Stunde ไปเดินเล่นก็ต้องเป็นรูปนี้นี่เองนะครับโซ so, ก็เหลือบหันมามองผู้หญิงอีกแล้วเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเดอะซัตเซียตรงกับบิลด์นัมเบอร์4 von 18 bis 19 Uhr geht er spazieren wir haben jetzt das ist auch schon fertig wir haben jetzt noch 1 2 3 noch 3 Sätze เริ่มที่ประโยคนี้ก่อนก็ได้ Viertel vor 8 fährt der kleine MannThe kleine Mann zur Arbeit โอเค zur Arbeit มีการเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าใช้คำว่า fährt มาจาก fahren นะครับ fahren ว่าขับรถหรือแปลว่าเดินทางก็ได้ถ้าไม่ได้ขับเองก็จะแปลว่านั่งรถไปในที่นี้เขานั่งหน้าตาอย่างนี้น่าจะเป็นรถไฟเนาะอันนี้เป็นหน้าต่างรถไฟเนาะเขานั่งอยู่ตรงนี้ so gegenüber ตรงกันข้ามก็จะเป็น ein Mädchen oder eine Frau นะก็เป็นเด็กผู้หญิงแล้ว soist gerade wahrscheinlich im Zug นะครับ im Zug แล้วก็ zur Arbeit man kann auch sagen ist gerade im Zug auf dem Weg zur Arbeit นั่นเองเพราะฉะนั้น dieser Satz ตรงกับ das Bild Nummer 2 so dabei noch zwei Sätze von halb 12 bis 7 Uhr ก็ตั้งแต่5ทุ่มครึ่งเลย bis 7 Uhr รวมกันก็เป็น7 und halb Stunden 7ชั่วโมงครึ่งถือว่านอนเยอะมาก schläft er schläft มาจาก schlafen ตอนเป็น infinitive นะครับเสียงยังเป็นเสียง r อยู่นะครับแต่ air ตัวนี้เนื่องจาก air c s นะครับและดู4ตัวนะครับเป็นสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนเสียงนะครับโซ so, ก็จะเจออุ้มเหลาอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับคำว่าฟ้าเรนเมอร์สครูก็เป็นแฟตสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนเสียงก็จะเกิดขึ้นกับดูและแอร์ซีเอสเท่านั้นนะครับสามเหลี่ยมนี้นะครับเวลาผันแวบคือบรรทัดที่2และบรรทัดที่3แล้วเราตั้งประธาน5บรรทัดนะครับโซ so, เช่นแฟตกับสเลฟต์นะครับเขานอนนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงกับ Bild Nummer 6 Schlafen ไหมครับ Schlafen แล้วก็ Er träumt อันนี้เขาฝันนะแถมให้คำว่า träumen เนื่องจากความฝันคือ träum เขียนด้วยตัวใหญ่เพราะเป็นแวบใส่อุ้มเล้าใส่ an นะครับอ่านว่า träumen นี่ตัวนี้จากเอาใส่อุ้มเล้ากลายเป็น oi träumen แปลว่าฝัน Er träumt ก็ตัดan เติม t and träumt นะครับ von einer Traumfrau นะครับฝันถึงผู้หญิงในฝันนั่นเอง number 6 so เพราะฉะนั้นอันสุดท้าย der letzte Satz von 8:30 bis 17 Uhr ก
็เป็นช่วงเวลาในการทำงาน arbeitet เห็นไหมมาจากแวบ arbeiten นะครับ arbeitet der kleine Mann นะครับ der kleine Mann ก็ทำงานนั่นเองอันนี้ระดับความยากน่าจะเป็น AIS เท่านั้นนะครับเริ่มต้นเลยนะครับไม่มีความ complicated ใดๆนะครับเป็นการใช้แวบตัวเดียวแล้วก็ผันง่ายๆด้วยนะครับเน้นเรื่องของเวลามากกว่านะครับเห็นไหมครับจะเป็นเรื่องของเวลาทั้งนั้นเลย Es geht die Uhrzeit นะครับการบอกเวลานาฬิกาอ่ะกลับมาที่ arbeitet เพราะฉะนั้นตรงกับภาพรูปเดียวอันนี้ so Nummer 3 so fertig ทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมว่า als was arbeitet arbeitet denn เขาทำงาน als was ในตำแหน่งอะไรคิดว่าเท่าที่ดูนะครับเขาน่าจะเป็น Friseur นะ Friseur แต่ว่าช่างทำผมหรือช่างตัดผมก็ได้นะครับเป็นแดนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น die Friseurinนะครับ Friseurin ซึ่งคำนี้สามารถเขียนได้2แบบเพราะมีรากศัพท์เป็นภาษา Französisch นะครับอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย Sir E-R อย่างนี้นะครับสามารถเขียนได้อีกรูปหนึ่งคือแบบนี้รูปตัวบนรูปตัวนี้นะตัวนี้เป็น Deutsch ตัวล่างเป็น Französisch อ่านว่า Sir เช่นเดียวกันอ่านว่า E นะครับเช่นเดียวกันนี่ Friseur so. คนไทยก็เอาคำที่ลงท้ายด้วย Sir มาใช้อย่างเช่นคำว่าคนขับรถคือคำว่าคนไทยเรียกโชเฟอร์นะมันมาจากฝรั่งเศสตัวนี้ chauffeur นี่เห็นนะ chauffeur กลายเป็น chauffeur นั่นเองครับเห็นไหมครับภาษามีการหยิบยืมกันได้นะครับภาษาไหนวัฒนธรรมแข็งแรงกว่าหรือว่าทะลุเข้าไปในประเทศไหนก่อนก็มีโอกาสที่จะสามารถขายภาษาได้นั่นหมายความว่าอีกประเทศหนึ่งรับเอาไปใช้นั่นเองนะครับอย่างเช่นภาษาจีนนะในภาษาไทยเราก็มีภาษาจีนเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะคำที่เป็นวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาใช่ไหมเสียงที่เป็นสิ่งสูงๆทั้งหลายเช่นเก้าอี้อย่างเงี้ยหรืออะไรดีตั๋วก๋วยเตี๋ยวพวกเนี้ยมาจากคิเนซิชมาจากคิเนซิชนะครับเป็นการหยิบยืมกันมานะครับ so คำไทยส่วนใหญ่จะเป็นคำโดดนะครับ so ภาษาดอยช์ก็เช่นเดียวกันหยิบยืมมาจากภาษาฟรานซูซิชเอ็งลิชอิตาเลียนิชก็มีอย่างเช่นคำว่าเช้าเนี่ยเช้าแปลว่าสวัสดีแล้วเอาเวลาก่อนก็ได้มาจากอิตาเลียนิชมาจากภาษาอิตาลีนะครับก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปจบสรุปเดี๋ยวกูอ่านจาก Nummer 1 2 3 4 5 6ให้ฟังรอบสุดท้ายเป็นการเรียงซีเควนซ์นะครับแล้วก็จะเป็นการลากันสำหรับวันนี้จบ7 Uhr steht auf und frühstückt halb Entschuldigung Viertel vor 8fährt der kleine Mann zur Arbeit. Von 8:30 bis 5:00 arbeitet der kleine Mann. Von 18 bis 19 Uhr oder von 6 bis 7 Uhr geht er spazieren. Wahrscheinlich im Park, ne? Im Park spazieren. Von 8 bis 11 Uhr.Von 8 Uhr bis 11 Uhr abends, ne, sieht er fern, dann geht er ins Bett. Zum Schlafen natürlich. Zum Schluss, von 11:30 bis 7 Uhr morgen, am Morgen, ne, von Ciao, schläft er. Alles klar. Na klar. So, look, er ist ledig, ne? Er ist ledig.เขาเป็นคนโสดนั่นเองนะครับเห็นไหมครับ er ist allein คนเดียว er sitzt allein er arbeitet allein er spaziert allein er sieht allein fern er schläft auch allein นะครับ aber er träumt von seiner Traumfrau เพราะผู้หญิงในฝันนั่นเอง so จบลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้คลิปน่ารักน่ารักนะครับน่าจะเป็นคลิปที่24นะครับที่24แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปต่อๆไป Vielen Dank นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกดติดตาม
ฝากกดด้วยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ช่องให้ครูด้วยนะครับ Vielen Dank Auf Wiedersehen Tschüss